สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Wi-Fi Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าถูกต้องค่ะและแล้วนะคะวันนี้ที่ทุกคนรอคอยนะคะเราจะมาทำการเรียนชั้นน้องวง 4EVE เย้ยบอกเลยว่าวันนี้จุกอุกจุกอุกแต่บอกทุกคนว่ามันจุกมากไม่ได้งั้นมันจะคือไม่ลงงั้นเราจุกเราจะจุกเพราะว่าเฮ้ยน้องปล่อยคอนเทนต์เยอะมากปกติเราจะรวบทำเหมือนทุกคนแต่ครั้งนี้มันไม่ไหวค่อนข้างมันเยอะมากมันเยอะแล้วก็รู้สึกว่างั้นเราเดี๋ยวเราแบ่งให้เป็น2คลิปนะคะทุกคนสัปดาห์นี้ก็เอาไปก่อนก็คือตัว MV กับตัว Behind the Scene ของแจ็คพอตซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะกันมากนะยังไม่ได้ดูเลยจริงยังไม่ได้ดูเลยเหมือนกันค่ะทุกคนแต่งานคาดหวังเลยว่าจะเป็นเพลงแนวไหนนะนั่นนะสิแต่ก่อนนี้จะไปดูกันทำไมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้เราด้วยนะคะถูกต้องครับและฝากmembership ของเราด้วยนะครับผมได้ดูคลิปก่อนใครแน่นอนแล้วก็มีคอนเทนต์พิเศษรออยู่ใน Paris Exclusive for Member นะจ๊ะจะใจจอยกดปุ่มได้เลยจ้าครับผม MV จ้าแชทพอร์ตโอ้โหเฮ้ยดีมาแล้วมาอีดอ MV เยี่ยมมากอุ๊ยว้าวมีความแบบเป็นลายเป็นแบบว่าว้าวมันหมุนลิฟต์เกมเป็นสปอนเซอร์ว่ะอ๋อเกมสปอนเซอร์ใช่เกมเป็นสปอนเซอร์โอ้โหว้าวผมแดงเพลิงว้าวเท่มากโอ้ยจะเล่นดีลูกโอ้โหผมดีจะฟรีไฟล์เลยป่ะวะตาออมผมตรงๆเหมือนแบบนี้ว้าวสวยมากเนี่ยเขาเก๋มากเลยโอ้โหชุดหนังเลิศเฮ้ยฉากดีอ่ะว้าวโอ้ยรอดโอ้ยสวยมากพี่โดนเอฟโชว์พี่โดนว้ายเลิศนะชอบคนนี้จริงสวยกล้วยดีอ่ะสวยทุกคนเลยสวยโอ้สวยทุกคนเลยแสงมันดีด้วยแสงมันสวยโตมากชอบว้าวสวยมากสวยมากก็มีแอปปงแอปเปิ้ลหัวน้องสดแนวแบบมาลิฟิเซนต์ว้าวแอปลาสน้องแอปลาสใช่มาเนียลาน้องคนที่ฉันแบบชอบที่สุดที่หน้าคัตเตอร์ยากมากสมาดีมากโอ้โหพี่สองอีกแล้วพี่หนึ่งมากโอ้ยเลิศมากพี่สองคือผูกขาดมากผูกขาดผูกขาดแต่ถ้าทำระดับเนี้ยก็ผูกขาดเถอะช้อนทำดีจริงทำดีจริงหน้าผมทุกคนดีมากเลยจริงอันไหนชอบ
ชุดนี้ดีมากเลยเนาะชอบหมดเลยชอบชุดนี้มากน้องดีมากด้วยลูกน้องผู้ชายก็น่ารักมีความเป็นการ์ตูนมึงน่ารักมากมีความ Prince and Princess แบบยั่วยั่วว้าโอ้ผับจริงผับจริงสปอนเซอร์รอดเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอ็มบีจบไปแล้วแบบตาแบบสับนะทุกคนเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังกันว่าสิ่งที่เราพูดไปอ่ะมันจะใช่บ้างไหมเขาน่าจะเฉลยหมดเลยค่ะอยากเห็นเซตมากๆตอนนี้นะอยากไปดูกันครับเบื้องหลังเอ็มบีจ้าใช่ค่ะนั่นละเซตดีมากพอองค์โอ้โหเซตขึ้นมาแบบเซตดีจริงท่ายากมากถ้าเราเต้นตามมันคือหลังกรอบโอ้โหแค่ลงไม่ได้ขึ้นอีกเลยนะลุกไม่ไหวน้องแข็งแกร่งมากน้องแบบว่าแบบเยอะแบบสับมากแม่ไอ้วันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กอง MV แจ็คพอตครับซึ่งวันนี้นะคะเป็นคิวแรกก็คือเป็นแบบ day one เนี่ยของการถ่าย MV ซึ่งมี2วันตอนนี้เรากำลังอยู่ในเครื่องบินค่ะแล้วก็มันจะแบบอัพเรื่องอาวุธหรือแบบว่าคนขับพวกร้านเนี่ยสถานที่แบบในเครื่องบินอะไรแบบนี้ใช่เซ็ตดีมากเลยสวยมากลงทุนมากเลยแม่อันนี้ต้องให้เครดิตพี่ที่มากเลยซึ่งคอนเซ็ปต์ของ MV นี้นะคะ FC Palette นักสู้เรามีสู้ใช่ปะคน FC Palette ใช่เหมือนเราเลยไม่อยากไปทาเกียรติไหมคะผมแบบคนผมดีมากผมเท่ทุกคนเลยเนาะสุดสวยนะจริงต้องฉันชอบความเป็นที่แบบลายพรางทหารแต่ว่าใช้สีเหลืองเอาเลยค่ะค่ะชมพูได้ละซีนของกล้วยก็เป็นคนแรกในวันนี้ในการเต็มเลยเปล่าสีสีแดงคือเห็นเซ็ตก็แบบตื่นเต้นแล้วและซีนของกล้วยก็คือเป็นเกมเมอร์เล่น PUBG ใช่เป็นแบบจะเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสะใจอะไรยิงคนตายแล้วคนถ่ายที่ท้าทายมันไม่คือท้าทายเพราะอะไรรู้ปะเล่นอยู่แล้วจะต้องเช็คอินเนอร์แบบจริงแบบว่าลบจากของจริงมาหน่อยว่าของจริงก็ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเกินเพราะเกมมันเดือดมากนึกออกปะเดือดคือเท่มากคือมันเหมือนแบบเกมอะหลุดออกมาในชีวิตจริงเลยเพราะแบบมันจะมีแบบเป็นปืนคลังปืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีชุดด้วยมีหุ่นที่แบบว่าเป็นตัวหลักของเกมกระเป๋าสามหมวกสามอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอ๊ะเฟี้ยวจัดที่เห็นชอบเล่นตุ๊ตีมันแบบตระตระตุ๊ตีนี่น่าจะเป็นทีมมั้งไม่ก็ไอ้นี่น้องแบบเล่นเกมจริงนี่แบรนด์เลยอ่ะนี่ไม่รู้ว่าคนชอบอันนี้ไม่ค่อยเล่นเกมเลยจริงไม่เล่นเกมเลยเกมที่เราเล่นก็คือแบบเล่นเกมบางเกมฟังย่ามขันแคนดี้ค่ะแคนดี้ค่ะพี่เตยด่านเท่าไหร่แล้วเลิกเล่นไปนานแล้วต้องเลี้ยงหัวแหละเดี๋ยวพี่ก็ต้องพาเวนโมนอย่างเงี้ยมึงสีโดดร่มโดดร่มว้าวแต่อินเนอร์โฟอิฟคือดีทุกคนอินเนอร์ดีอยู่แล้วคนแบบมีอินเนอร์ตลอดเหมือนแบบอยู่หน้าเซ็ตปุ๊บดีปุ๊บแบบได้เลยอ่ะลุกนี้ซื้อนะช่วยกันส่งไงแบบเด็กช่วยกันส่งอ่ะชอบสีผมส่งมากเลยอ่ะน้องอ่ะสะพานสีแปลกแปลกใช่ไหมกำลังจะพูดเลยว่าเป็นคนหนึ่งคนที่แบบรับบทเขาพูดกับน้องแล้วบอกว่าจบกันเป็นผมขาดแล้วมึงกับกูอะไรที่มันแปลกตาไปนั่นก็คือสีของพันเองที่ตอนแรกอยากเล่าก็คือพันอยากทำเป็นสีแบบโทนส้มอะไรอย่างนี้แต่ว่าพันที่สองคุณจับพันจะได้คนหนึ่งที่ทำเป็นสีแดงแล้วพันเนี่ยก็คือคนนั้นเองที่ต้องยอมผมฉันก็เลยว่าเดี๋ยวพันจะใครไม่ก็ทำอะไรค่ะแรงแล้วเมื่อสีผมของผมจริงทำจากซาบังเสร็จปุ๊บอะเดินออกจากนั้นคนตั้งแต่สองวิเศษเทียบอีโยคุณมองว่านี่ผีแดงมากจะหลิดได้ชอบน้องหน้าเก๋มากเลยอ่ะมองไม่เบื่อเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ดู TikTok น้องตั้งแต่สมัยน้องยังไม่เป็นโฟอีเลยอ่ะหนูชอบทุกคนมีเสน่ห์เนาะเฮ้ยมาแล้วมีผมมาแต่เราคิดว่ามีผมมาเหมือนกันเฮ้ยชาเป็นเจนจะได้ออกแสงเขาที่ดูเป็นสีชมพูชอบมากตาอมลุกแบบนี้สวยสวยดำผมดำทรงเหมาะมากเลยอ่ะแบบของเราคืออะไรนะน้อง
เป็นชอบทำมีหน้าหมาเหรอว่าพอกินเข้าไปเราจะมีพลังเหมือนกับชาโรมานอฟให้สโตตุยได้โอ้ยไรครับพี่จริงไหมนะจริงเพราะว่าเสียงจริงหรอเออพลังเวียดอยู่ไหนพลังเวียดโอ้ยนี่ก็เป็นคนที่น่าสวยมากเลิศนะตลกตัวเองอ่ะทำไมเราเห็นตัวใจใช่ไหมโอ้ไม่ออกเสียงก็เลยแบบคิดมาก่อนไหมว่าใครว่าเป็นอะไรต้องมาแบบว่าคิดไหนคิดลำบากขนาดนี้ไหนมันเป็นคิดที่แบบเป็นคิดที่ดูแฮปปี้อ่ะสวยชอบในอันนี้ก่อนว่าอยากให้คิดที่ดูแบบดูแฮปปี้ดูไม่ต้องพยายามก็เลยแบบดีค่ะสนุกดีสนุกดีเหมือนได้เล่นหนังแอคชั่นเมื่อกี้เราถ่ายทีเล่นกับปืนไฟโคตรเท่ทุกคนดูดิอ่ะเพราะว่าไม่ต้องการที่จะแบบอะไรต่อแรงค่ะเมื่อกี้ก็ปืนด้วยอินเนอร์แบบเฮ้ยปืนมันสวยอ่ะเราอะไรอย่างเงี้ยแบบเพิ่ม power ในตัวนิดนึงเออพอมีปืนเยอะแล้วแบบเท่มากทุกคนมันแบบเท่ไม่รู้ว่าเท่เลยเออชอบมากมีคนที่ขนุนพันหรอไม่ต้องใครขนุนหรอครับไม่ใครยิงหรอว่าไม่ใครเตะบอลชัดต่อไปอะไรเป็นไงลิปสติกพิคาดผมตุ๊กตาเลยเนาะใช่น่ารักจังโอ้ยเป็นมีดของเราก็คือความใส่ความงามก็คือความสวยของเธอฉันหลีกได้ไหมไม่มีใครเบาก็เห็นหน้าไม่เคยเบาระวังเนาะแต่ผมร้อนอยู่นะเด้งฟาราฟาใจสำหรับมงจริงต้องจับมือเลยอ่ะไม่ได้ตรงก็ต้องฟาราเป็นมีดปอนด์แล้วก็คือแต่ละคนก็จะมีอาวุธของตัวเองซึ่งของหนูก็จะเป็นแบบว่าเป็นมีดสบายมีดที่ซ่อนอยู่ในลิปสติกแล้วก็แบบยิงชั้นสูงฆ่าแบบอินนิ่งฆ่าแบบไม่ต้องพยายามเยอะจนฆ่าได้ชอบร้านแน่แบบว่าจื้อปากอะนั่นแหละสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาชลินทดสอบความรู้เกี่ยวกับปืนของเราซึ่งต้องแอบบอกว่าเราก็เล่นเกมนี้พอสมควรแต่ว่ามีการถูกบ้างนะคะทุกคนช่วยกันบอกว่าถูกไหมผมเดาว่าอันนี้คือ M4 16 M4 ป่ะ16จริงเหรอ M16 เหรอไม่ DJK
กนี่อันนี้เอ็มสี่อันนี้เหรอใช่ไม่ถูกกันนี่กูไม่รู้อะไรเลยสลิปปืนกูแบงเลยก็จะเป็นตัวระเบิดค่ะแล้วก็จะมีปืนใดๆมีเกมเราใช้ไหมไม่ใช่ค่ะเพราะว่ากลัวปลาจะปลาสมูไว้ปลาระเบิดข้าวเพื่อนตายเราไม่เสียงกว่าเคยโดนสุดแย่มากนะคะทุกคนก็คือบอกเลยว่าเซ็ตเวอร์หวังมากสำหรับเพลงปิดอัลบั้มนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะลูกค้าที่แบบมาซัพพอร์ตเพลงนี้เนาะก็แล้วก็ฝากทุกคนติดตามเพลงนี้นะคะบอกเลยว่าเล่นใหญ่แน่นอนจริงเครื่องบินสวยมากสวยมากสวยมากพลังซีจีบังคนไทยมันเก่งนะนนถึงมันทำได้บอกแล้วไงมันถึงมันก็ทำแล้วก็ได้โฟอีแม่บอกทุกอย่างจริงๆนั่นถึงคือจบเครื่องบินลำนี้เครื่องบินสีชมพูของโฟอีซึ่งในซีนเราก็แบบว่าเหมือนเจอทาร์เก็ตแล้วเราเจอไหนแล้วเรากำลังพุ่งหน้าไปหาเขาเจอแน่เขาลงเจอแน่เจอแน่เจอแน่โอ้โหลงไปได้ก่อนจากเครื่องบินลงแรกได้ฉันดีเพิ่งเห็นกางเกงของโจลินคือแซ่บมากอยากใส่เจอนะเจอนะเออต้องหยิบเติร์นซ้อมหรือยังโดนไหนไหนดิอันยองเจอกันอันยองเจอกันสรุปได้เสร็จก็คือเป็นลมเลยเป็นลมแต่คิวกินตั้งแต่เพลงแรกเดินบอกเต้ยนวดนวดกูหน่อยนวดกูหน่อยนวดกูหน่อยต่อไปนะคะก็จะเป็นซีนเต้นพวกเราเจ็ดคนไม่รู้เหมือนกันว่าเต้นอะไรบ้างแต่ต้องเต้นแล้วก็ทำสูจริงนะเทคนิคกล้องก็คือแบบว่าจะมีการแบบตัดต่อเพลงแบบที่ไม่ใช่ถามในระดับเทมโปปกติเพราะว่าเขาจะไปเล่นเทคนิคให้แบบมีภาพสโลว์แล้วก็กลับมากระชากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยมันเลยต้องมีการแบบเคาน์ติ้งเพลงต้องตัดใหม่ภาษาเคาน์ติ้งทีนี้ก็เลยต้องอธิบายเด็กแบบแจ็คพอตติ๊กติ๊กคือโหดนะใช้เป็นแมนนวลเด็กก็ต้องแบบตอนแรกกูคิดว่าโบเพราะตอนแรกอ่ะกูนึกว่าใช้โบเพราะว่าเห็นเบื้องหลังอันนี้มันเป็นแล้วมันนิ่งเนาะไม่เห็นมีเบื้องหลังตัดมาลงไอจีเหมือนกันอ๋อนี่ยังไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นนะแต่เพลงเนี้ยท่อนเนี้ยมันเก๋ดีเนาะพอรุ่นน้องนี่ตัดต่อชื่อน้องดีเป็นตัดต่อลาลงบนหลังเราจะได้ก็คือยากมากเนี่ยมันท่านี้สวยมากเนียนมากชอบที่แบบน้องไปทุกครั้งจริงไม่เป็นยากผงไทยอันยองเจอแน่เจอแน่เจอแน่จังหวะยากมากแต่เนียนมากอ่ะเลือดเก็บแล้วแบบเงินถึงก็ทำได้มึงเท่ากับมูดเพลงก็สำ
ำหรับ day 1ของการถ่าย MV นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยจังเลยสวยมากมองลงลงลงไปนิดหน่อยแล้วสวยแล้วสุดยอดเข้าอ่ะว้าวเท่เกินค่ะตอนนี้ก็เป็น day 2ชอบชุดนี้ทุกคนเลยเนาะเสร็จแล้วก็มาดูแบบ all black แต่เขาจะถ่ายมันเป็นของเหมือนของเนี่ยมูแกรมมูแบรนด์จะเห็นว่าที่จะเป็นแบบเลกกิ้งที่เป็นแบบเซ็นเซ็นเซ็นดีมากจริงมูเซ็นดีมากชอบเทพนิยายมากเลยอ่ะชุดหนังมันเปรี้ยวอ่ะมันอยู่ในปากมันพิษอ่ะแบบสวยอ่ะโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมชุดขาวขาวก็มาแล้วเต้ยเราแค่แบบว่ามาครบที่ที่หนึ่งที่มันแปลกตาเฮ้ยอะไรครับมันเป็นสีแดงมันดอกกุหลาบขึ้นเต็มไปหมดเราเริ่มสงสัยแล้วมันมีอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจอกับอะไรซึ่งมันเชื่อว่าสิ่งที่เราตามหาเนี่ยมันต้องหลับค่ะได้บอกแสเชื่อว่าพอยซันไอวี่เนาะได้แมนพอยซันไอวี่น่าตื่นเต้นมาเธอแมนใช่มึงกูสามารถฟังพันพูดไปเรื่อยจริงแล้วหันมากอะน่าดูแล้วรู้สึกอยากจะทำหน้าตามน้องอะเป็นคนเล่าอะไรก็สนุกเออน้องแบบมีจังหวะมาส่วนหน้ากดไลค์โอ้ลูกคอนเสิร์ตลูกคอนเสิร์ตโดนตาเยิ้มเลยนะได้เลยแม่ชอบมากจริงดีมากไม่อัพดีมากแต่งให้ฟังดีเนาะจริงดีเนี่ยไม่อัพดีมากสวัสดีครับผมแทนอลาสครับมาช่วยพี่ๆโฟร์อีทเล่นเป็นอดัมแอปตื่นเต้นนะเพราะตัวเองไม่เคยร่วมงานกับคุณอีทแล้วแอปเปิ้ลเอ็มวีเนี่ยไม่ได้คิดถึงเลยตื่นเต้นหน่อยก็ไม่รู้ว่าแบบพอไม่ใช่มีตัวเองเราก็แบบกลัวตีจนผิดกลัวทำเขาผิดหวังเนี่ยเพราะแบบมันก็ไม่ใช่มีเราแต่ไม่ดีสนองก็ตื่นเต้นดีมากอ๋อไอ้ตาว่าต้องเป็นคอมเมนต์ของแอสไลน์เองนั่นเลยอ่ะรอก่อนนะลูกดองแบบดองหนักคิดว่าแบบคนยืนเข้ามาเจ็ดคนยืนหน้ากระดานมอง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 ไฮไลน์ไงที่ไม่ถูกยืนพอเสร็จทีนี้เอาไปถ่ายดีๆแล้วแบบเป็นโลกนึงเลยอ่ะแล้วแบบเทมิยามากเลยเมคอัพดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณกัปตันเป็นอะไรคะเป็นอดัมใช่ไหมไม่ใช่อดัมใช่อดัมเพราะว่าเราคือโฟอีนั่นเองค่ะเป็นโฟอีใช่ไหมโฟอีแล้วก็อดัมโฟอีใช่ไหมอดัมเขาเรียกได้ว่าเป็นแบบบุคคลแปลกประหลาดที่อยู่ก็เข้ามาอยู่ในโลกโฟอีจริงสวัสดีครับโฟอีแล้วทำไมได้แค่ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าพี่แทนจะรับบทเป็นอะไรเรียบร้อยมากจมมาเลยน้องแฮะน้องไม่ความไทยกูชอบอ่ะนนกุลนิดๆปากจุ้มๆเนาะใช่ค่ะที่น้องผมใช่ก็ตอนที่เราทำแอสลาก็ทักเลยอ่ะเขาเหมือนก็เป็นคนเดียวที่กูจำได้ของแอสลาจริงๆวันนี้ก็เป็นน่ารักงานที่ร่วมกับพี่ๆโฟอีมนะครับตื่นเต้นมากๆแล้วจะตั้งใจทำให้มันดีที่สุดของผมจะพยายามไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังจะพยายามทำให้ผลงานมาให้ดีมากกว่าต้องน่ารักฝากMVพี่ๆโฟอีมด้วยแล้วก็ฝากผมไปด้วยนะครับเพราะว่าติดกันดูแน่เนี่ยน้องทำท่านี้โดนปลายโดนนี่อันนี้ยิงเข้าไปเบ้งนะปลายเตะเออผมแน่แน่โดนสุดท้ายหมายความว่าจะต้องเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนเลนส์วันนี้วันนี้ก็อีกสักพักประมาณเดาน่าจะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วเพราะว่าเล่นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วเราก็เล่นมาแล้วสักครั้งหนึ่งจำท่าได้เดี๋ยวเขาจะใช้เทคนิคเรื่องสโลว์นู่นนี่นั่นด้วยเทคนิคเยอะโอ้รองเท้าประชุดที่แบบทุกหนังไม่ยืดอะไรหรอวะยืดไม่ยืดผมว่าน่าจะยืดแต่ติดอย่างเดียวคือร้อนมึงติดเนื้อมึงร้อนแบบเลยมึงชอบกว่าดีครั้งสองหนึ่งสองแล้วค่อยตกเดินตามไปว้าว
วู้ถ่ายยากเลยนะยากมากมีกล้องคนเหล็กกูกลัวไฟข้างหลังว่าชอบการวอลเซนเตอร์มากมากินดีถ่ายซื้อนะเขาเดินไปทำสโลว์อีกรอบเลยไปทำสโลว์โอ้ยจังหวะคือไม่ได้แหละธรรมดามันปกติเกินไปเก่งมากมันมีโฟอีฟเต้นสปีด200ทุกคนคะคือมันแบบเฮ้ยคือเราต้องไปรับรางวัลแบบเต้นหญิงแห่งชาติเลยเนี่ยแล้วตอนนี้ดีมากอะชอบมากเลยมันฟุ้งมากอะชอบที่แบบต่อให้ต้องไม่จับทุกคนไม่หลุดเลยอะจริงเต็มใส่เต็มทุกคนน้องบอกก็ตลอดว่ะโดนโดนโดนตายโดนความแบบสต้องสโลเองโซระวังขานี้ใช่ป่ะจากที่ต้องลากตัวไปขนาดเนี้ยแค่อย่างนี้ได้ป่ะตามไปดูได้ลงขึ้นมาแค่ลูกใช่ไหมเออแค่มันเหมือนแบบขึ้นมาเก็บอะไรยังไงวะเก็บคนเราไม่เจ็ดคนเก็บลายยังไงวะตายค่ะดำๆอ่ะดำๆมีแขน2ข้างดำๆโอ้โหเขาช้ำอ่ะคาราญองกูคาดหวังนะต้องมีเพลงนี้นะใช่นะคาราญองไม่มีเพลงนี้นะ2 3 4 5ยากไปอ่ะขอให้ไม่มีเออสงสารน้องอีดอกจริงวิ่งลงหลังไปทีคือถังเขาเจ๊งเท่านั้นนะโอ้ยที่เขาเจ๊งอ่ะมึงคนผอมสุดจะเคยรู้ป่ะตากล้องมึงตากล้องเก่งมากเดินเดินวิ่งวิ่งเดินอยู่นั้นได้ได้อู้จำบล็อกได้ไงวะสุดยอดมึงโซนเป๊ะมากจริงแล้วก็เป๊ะมากจริงผอมด้วยพี่น้อยด้วยนะโหสุดยอดต้องทำไปได้เลยครับได้ได้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเย้ตื่นแทนเลยพี่ดอกเพื่อใส่ชุดไม้อ่ะเออชุดสวยเราเปิดหลังแล้วชุดพันกระเทยนะเว้ยแบบเป็นแบบแน่นๆสุดท้ายก็แบบ MV Play Jackpot ไปเลยนะคะสุดท้ายแค่เริ่มต้น
ไลค์กดแชร์ Subscribe เอเนอร์จี้อย่างนี้ให้กันได้พะวันวายกดเก่งเขาแต่น่าจะทำ14คลิปเจอแน่ค่ะเจอแน่กันมาจะขอบคุณพี่นะคะจะขอบคุณแน่ไม่ได้เจออะไรเลยนะคอนเสิร์ตเอ็นดูเด็กเอ้ยฝากสวยชิ้นใหม่เลยกวาดขานี่คือแบบโอ้ my god โดนกวาดขาเตะสรุปดังจุ๊บไปไปคอนเสิร์ตอะไม่เจอแล้วนะถ้าขาล็อกอะใส่เฟือกหนึ่งน่าจะแชร์เข้าไปเลยนะเลิศวู้เลิศจบไปแล้วสิ่งแรกที่อยากถามก็คือลงไปกราบสิ่งมึงกูไหว้ศาลนอสองเลยค่ะคือพอเห็นเบื้องหลังอะแล้วก็เห็นมึงเก็บลายไงเก็บลายมึงบอกแกว่ามึงเก็บลายไงจังหวะโคตรโหดเลยยากมากจังหวะอย่างเงี้ยนึกภาพไปเก็บลายเก็บลายน้ำสองให้ค้างอยู่อย่างนั้นก็ไม่ไหวแล้วสภาพมึงพวกมึงแก่แล้วนะมึงกระดูกกระดี้อีดอนเอามึงไว้ยังไงมันน้องเก่งมากน้องเก่งมากจะบอกว่าเอมีเอมีเนี่ยเป็นเอมีที่ชอบที่สุดแหละแบบคือนี่เขาบอกน้องแล้วว่ามึงชอบจริงเพราะรู้สึกว่าแม่งสุดจริงคือคิดถึงเอมีแรกของน้องอ่ะเอมีแรกที่เปิดตัวเลยแกนแฟนนิ่งน้องเลยที่ใช้เป็น LED กับโบอ่ะตอนแรกกูคิดว่าเอมีเนี่ยก็ใช้โบเหมือนกันเพราะว่าคือดูเทคนิคภาพเยอะเหมือนกันเพราะว่าเหมือนแบบเราอ่ะไปเรา follow พี่น้องต่อคือน้องต่อคือเคยเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเห็นเทคนิคแล้วหุยเฮียใช้กล้องโบอีกแล้วคือรู้อยู่แล้วเอมีเนี่ยมันเป็นสปอนเซอร์ใช่ปะเป็นสปอนเซอร์อยู่แล้วน่าจะแบบทำสุดแน่นอนอะไรเงี้ยแต่พอมันทำจริงแล้วแบบพอเป็นคนอ่ะเป็นใช้ไอ้เนี่ยใช้กล้องแมนนวลเนี่ยอีคืออะไรนะแฮนสักอย่างแฮนฟรีไม่ใช่ไม่แฮนฟรีสักแฮนนะคะมันคือแฮนเฮลค่ะแฮนเฮลเสร็จใช่ปะแล้วบอกว่าโหดมากนะเพราะว่าแฮนเฮลคืออย่างถ้าเกิดเป็นโบอ่ะมันจะแบบปักให้เลยเร็วๆได้ใช่ปะถ้าพอเป็นแฮนด์เฮลปุ๊บอะมึงมันแบบมึงต้องรออะมันต้องจังหวะจังหวะต่างๆต้องรอมันไม่คือบ็อกกิ้งอะเนาะใช่มันต้องนับเองเลยอะมันไม่มันจะไม่เหมือนแบบไอตัวโบอะซึ่งแบบว่าโหดนะเว้ยแล้วใช้คนทำแบบมันยากมากเพราะว่าคือมันคนถ่ายต้องจำแบบจำตำแหน่งตัวเองได้อะมันต้องสัมพันธ์กันคือคนเต้นละคนถ่ายใช่คือมันถึงว่าคือสำคัญมากนะเว้ยอันเนี้ยเรื่องเนี้ยแบบแม่งสำคัญจริงเพราะว่าเหมือนแบบถ้ากล้องแม่งแบบไม่จำอ่ะต้องกล้องไม่ฉลาดในการเดินแล้วจับภาพอ่ะน้องจะเต้นดูเต้นไม่สวยเต้นไม่แข็งแรงนะเว้ยน้องจะเต้นไม่แรงนั่นแหละมาร์คมันแบบแล้วดูมาร์คดีมึงแล้วก็กลับไปดูรอบดันเห็นตาวนเนาะสวยแล้วตากล้องเขาเดินแบบเข้าออกเข้าออกตลอดเวลามันเป็นลองเทคที่แบบโหดมากโหดมากแต่มันออกมาดีมากดีมากคือชุดสวยและชุดสวยมากชอบชุดสวยชุดแต่งเมคอัพก็สวยมากจริงนะผมดีอันเนี้ยถือว่าโอเคชุดของเขาเลยเนาะแบบคือรู้สึกว่าแบบส่งน้องแสงมาส่งเป็นเพลงที่แบบอ่ะจากที่เราทำแบบเลสินมอลครั้งที่แล้วอะแล้วพอมาเพลงเนี้ยแบบสุดแบบแต่ก็เป็นคนละทางเป็นเอกลักษณ์ของโฟอีฟเลยนะโฟอีฟมีโฟอีฟให้เราได้ทุกอารมณ์ทุกแนวเพลงในบ้านเขาก็มีหลากหลายมากๆเลยที่เราดูมาทั้งหมดอ่ะทุกคนปังมากโอ้โหน้องปังจริงเก่งขึ้นทุกเอ็มวีทุกเพลงแต่อย่างที่พี่น้องบอกจริงนะว่าเออปะถ้าเมืองไทยเก่งทุกคนมึงถ้าเงินถึงรู้ว่าทุกมีทุนก็ทำได้ทุกอย่างเงินแบบมึงถ้ามีเงินอะมันเนรมิตได้หมดอะมึงจริงมันจะมีไม่รู้เพื่อนท่านแต่ยังไม่เคยดูกันเลยใช่ไหมเนี่ยเคยโดนทอดเหมือนแบบเราดูอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันจะมีคนทำเอาเหมือนเอาบอกดีเทลเกี่ยวเรื่องทำพวกกราฟิกพวกวิชวลอะมึงเก่งมากคือเขาทำเป็นเยอะๆแล้วก็ทำออกมาทีเดียวแบบสวยมากเว้ยแล้วแบบไทยแบบมีคนทำทีดีส่งเมืองนอกแบบเยอะมากแล้วคือแบบผลจริงๆดีป่ะเราเก่งมึงเก่งมากคนทำคอนเสิร์ตกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยพอเงินไม่มีปุ๊บแบบคนก็ไม่มีแรงมึงแต่นี่ก็ต้องชมค่ายก็ชมลูกค้าด้วยลูกค้าแบบสู้สุดใจอันนี้ชมจริงๆเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดในทุกครั้งนะเขาเลือกหัวกะทิมาทำจริงแล้วแบบเขาทุกคนก็โดดเด่นในสายงานตัวเองแล้วก็แบบเขาเรียกว่าพอเงินถึงมันก็สามารถครีเอทได้ตามใจเราได้การแขนการขาเออมันคือการที่แบบเราได้ทำอะไรตามสิ่งที่เราฝันเราเห็นภาพในหัวยังไงเงินก็มามือมันคือก็เห็นในผลงานทุกคน
ประจักษ์ที่2คือปู่ปิ่นโตไปแล้วค่ะจริงแต่ที่2แม่งเก่งจริงเลยทำมันมีสวยนะแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยเลยนะจนกว่าจะได้สิ่งที่ชอบแบบเห็นน่ะคือมันต้องเป็นคู่บุญกันแบบนี้แหละเพราะว่าแบบถ้าเกิดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นแบบว่าตัวน้องเองก็ต้องมาปรับไม่ชินเพื่อให้เข้ากับสไตล์ผู้กำกับดีใจที่เจอได้จริงใจที่เจอใช่ดีใจที่น้องได้เจอทีมงานที่โอเคชอบเนาะใช่คู่บุญแล้วก็แบบเออก็ส่งเสริมกันไปทั้งหมดเลยตรงนี้ได้เจออย่างนึงคือถ่าย2วันมันรู้สึกว่าน้องมันจะไม่ยอมมากเหมือนว่าตัวน้องจะแบบต้องจะแบบไม่ได้แบบว่าล้าตัวเองมากด้วยความแบบมันมีช็อตเยอะแล้วก็แบบหลายอย่างเต็มอะไรเงี้ยเราว่าการแบ่งมันทำให้งานออกมายิ่งดีมากๆเลยเนาะสตูแบบใหญ่มือสตูสัดใจมากสัดใจมากสัดใจมากอย่าไปถ่ายรูปแบบนั้นแหละอย่าไปถ่ายรูปแบบนั้นแล้วจริงขึงขึงข้างหลังแบบนิดเดียวอ่ะพอเอามาใส่แล้วแบบโอ้โหเป็นอีกโลกนึงเลยกราฟิกคือดีมากไลติ้งแบบแล้วคัลเลอร์เกจคือแบบโอ้คือรู้สึกว่าเอ็มวีเนี้ยสมบูรณ์สุดสำหรับโฟอีแบบสมบูรณ์มากๆเลยจัดเต็มแบบจัดหนักเออมันแบบมันเป็นการส่งท้ายอัลบั้มที่ดีมากเป็นการส่งท้ายแบบที่ดีมากเหมือนที่น้องบอกเลยว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าน้องๆชอบมากนี่ก็คือชอบจริงชอบมากเหมือนกันจริงนี่ดูโฟอีมาก็ชอบหมดเลยนะชอบเองชอบไปเลยบางอันเอมี่อาจจะเอมี่อาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ว่าเพลงชอบอะไรอย่างเงี้ยเยอะเพลงในโฟอีแบบจริงๆเพลงนี้เพลงช้าๆเราชอบนะเพลงช้าๆเพราะหลายเพลงเลยจริงๆแล้วอ่ะขออวยพรน้องเลยอ่ะขอให้แบบคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่ทำให้น้องตกคนเข้าด้อมได้เยอะๆเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่ทำให้ทุกคนได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์น้องรวมถึงพวกเราด้วยที่แบบได้ดูสดด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราคาดหวังเหมือนกันหมายถึงแบบตื่นเต้นนะอยากเห็นนะใช่รู้สึกว่าแบบเป็นโอกาสที่ดีมากๆได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์สดๆใช่แล้วน้องก็ได้ขึ้นเวทีกับคนที่น้องชอบด้วยแล้วก็เหมือนแบบมันก็เป็นเวทีที่ใหญ่เวทีนึงใช่ตอนนี้โฟอีฟคือค่อนข้างเติบโตเร็วมากในความรู้สึกเรานะแล้วก็เป็นกำลังใจให้มากๆแบบเห็นความตั้งใจทุกๆอย่างเลยแบบทั้งของค่ายของน้องอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้แล้วก็เออขอบคุณนะที่แบบตั้งใจกับมันจริงๆแล้วเราก็ทีมทุกคนเลยอ่ะสู้ๆยังรอให้กำลังใจอยู่เสมอเลยทุกๆคนนะเดี๋ยวจะซ้อมท่าเต้นเดี๋ยวซ้อมเดี๋ยวให้ดันซ้อมเต้นเลยใครไปดูคอนเสิร์ตก็ฝากกรี๊ดให้กำลังใจน้องด้วยแล้วแบบอยากจะไม่รู้จักน้องแต่เราคิดว่าน้องน่าจะตกอยู่ได้ใช่ฝากโฟอีฟด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาตามกูสัปดาห์หน้าด้วยนะม้วนตัวไปปิดคลิปดิไปม้วนเลยม้วนมึงดังกรอบมึงไม่ได้ไปคอนเสิร์ตเลยย้ายม้วนแตกอีกคน